เงินให้พี่เดชสัก70 ล้าน100 ล้านก็ยินดีนะครับไม่ใช่ไม่เอานะครับใครจะเนี่ยนี่ผมมาที่นี่ผมก็ไหว้ศาลไคฟงไหว้ควนอูไหว้พระสังฆ์ธรรมจังนะครับไหว้โอ้โหหลายนะผมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับหากมีจริงนะครับขอให้มีลูกความมีแม่ยกนะใจดีนะนะโอนเงินให้พี่เดชสัก71 ล้านเหมือนทนายตั้มด้วยสาธุนะขี้เกียจทำคดีแล้วอายุมากแล้วขอสัก70 ล้านสาธุแล้วใครจะให้เงินผมนะครับผมต้องไลฟ์สดนะแถลงข่าวในวันนี้ครับแม่ยกเอาเงินมาให้71 ล้านต้องแถลงข่าวนะครับลงประจำวันนะครับและต้องถามย้ำไปย้ำมาตกลงว่าให้ผมโดยเสน่หานะครับจุกรูหรือว่าจะมาลงทุนทำลอตเตอรี่ต้องเอาให้ชัดเดี๋ยวถึงเวลาก็เป็นไงไปท่าพระอาทิตย์แล้วไปพบพี่สนธิแล้วก็บอกว่าเดชาเอาเงินของหนูไปเท่าไหร่เนี่ย71 ล้านโอ้สวยเลยนะครับกลายเป็นผู้ต้องหาทัวร์ลงเหมือนทนายตั้มนะครับนะใครจะยกเงินยกทองให้พี่เดก็บอกนะรวยมาก5,000 ล้าน10,000 ล้านนะเงินทองเหลือเฟือไม่รู้จะใช้ทำอะไรนะจะมอบให้พี่เดก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าต้องแถลงข่าวนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดวันข้างหน้าขึ้นมาไปหาพี่สนธิกันมาแล้วพี่เดก็ซวยนะครับเพราะใครจะโอนเงินให้